coming up. You OPN.สวัสดีทุกคนเนาะมื้อนี้เฮาก็พาทุกคนมาเลาะตลาดอีกแล้วเนาะแต่ว่าการมาเลาะตลาดคืนนี้พวกเราบ่ธรรมดาเนาะเพราะว่าเฮาสิมาตั๋วแม่ค้าโดยการเว้าภาษาไทยเนาะในการเข้าไปซื้อเครื่องเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งว่าแม่ค้าสิมีปฏิกิริยาอย่างไรเนาะเมื่อเจอมนุษย์ต่างดาวอย่างเฮาไปถามซื้อเครื่องเป็นภาษาไทยเนาะคลิปนี้อย่าละมาเนาะเพราะว่าเจ้าของผู้ที่ไปถามเขานี่ก็เว้าบ่เป็นคือกันเนาะโอเคเดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนย่างเข้าไปตลาดนำกันเนาะตอนนี้เฮาพาทุกคนมาที่ตลาดเมืองโคตรทองนั่นเองเนาะเดี๋ยวไปตลาดนำกันเนาะเพื่อสิเป็นจะได้เนาะไปพูดได้ไหมพูดได้
2 4 6 9 7,000 กีบเดี๋ยวเราจะได้อันนี้เขาเรียกอะไรนะคะกระป๋องภาษาได้เขาเรียกว่าอีหยังเลยกระป๋องใครยังไงคะมุดนี่บอกจะปลอมนะคะภาษาไทยคือจะเป็นกิ้งก่าว13,000ครับต้องมีหรอมีหรอรถได้บ่รถได้ไหมคะ2,000เหรอ50บาทเนาะ13,000เนี่ยกระป๋องเดี๋ยวจังสิไปหาบ่อันนี้เขาเรียกอะไรคะเมเป้เมย์ข้อมูลแดงอันนี้คือแม่ของมุดแรงนะคะเรียกว่าเมเป้รถอะไรบ่สามันเกียร์เลยวะแล้วมันเป็นไงอะไรกันเนี่ยฮะจะขึ้นไปขายแล้วขายยอดอะไรนะเดี๋ยวเนี่ยเราจะแบบนึงนั่นอะไรจะทำไงฟังภาษาไทยเรื่องไหมคะรู้จากไหนอ่ะจากทีวีดูจากทีวีเนาะภาษาไทยเพราะว่ามีหลายคนถามไปเอ๊ะคนเราบอกภาษาไทยได้จะได้เราพูดได้จะได้ก็คือเขาจะเบิ่งจากทีวีนั่นเองเนาะเป็นหรอนั่นนี่เท่าไหร่ล่ะเธอคนนี้คืออะไรอันนี้ค่ะเขียนไส้ไปหามาจากวัดเอาไปวัดเอาจากดินทรายเนาะหาเขียนไส้เท่าไหร่คะเท่าไหร่10,000เรียบเงินพี่น้องอาจารย์ค่ะเอาก่อนรถได้บ่รถได้บ่แต่ผ่านได้บ่แต่ผ่านได้เลยค่ะโอ้ยได้มีทั้งหมดแค่เพียงเดียวเฉียวไม่เขาถือว่าเพราะเราลากโค้งก็ได้
แสดงว่าแม่ค้าเท่านี้เขาจะพูดภาษาไทยเด้อต้องไหนไม่จะเข้าให้มันจะต้องไหนเลยจะต้องพูดภาษาอื่นก็ชื่อเขาเราก็ซื้อของมาเรียบร้อยแล้วนะไม่มีสิวาไทยอยู่อ่ะในท้องมาหลายวะเป็นคลิปที่มวนที่สุดเนาะถามผู้ใดที่มาคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าเลยเด้อโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่กินนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ